เมื่อวันที่ผ่านมาเกม Resident Evil 2เปิดให้โหลดเดโมมาลองเล่นกันซึ่งเดโมที่ปล่อยมามันเป็นเดโมที่ลงในแพลตฟอร์ม PS4 ก่อนและก็ลงใน Steam ทีหลังส่วน Xbox One อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าในคอมมูนิตี้เกมที่ผมติดตามก็ลงแต่ของ PS4 กับ Steam ซึ่งเดโมเกม Resident Evil 2 Remake เนี่ยคนที่เคยไปงาน PlayStation Experience ได้สัมผัสประสบการณ์ความหลอนและก็ความน่ากลัวสไตล์ดั้งเดิมของเกม Resident Evil 2กันบ้างแล้วพูดถึงงาน PlayStation Experience ในวันนั้นโอ้โหคนต่อแถวกันเยอะมากๆครับก็ไม่รู้จะเยอะไปถึงขนาดไหนนะมันทำให้ผมถอดใจไม่อยากลองเล่นเกม Resident Evil 2 Remake เลยอีกอย่างนึงคือผมไม่ใช่สื่อที่ทาง PlayStation เขาเชิญมาให้สามารถเล่นเกมแบบไม่จำกัดในห้องเฉพาะสื่อนะครับก็เป็นเกมเมอร์ทั่วๆไปที่มางาน PlayStation Experience เหมือนกับคนทั่วๆไปนะไม่ได้มีอภิสิทธิ์พิเศษเหนือกว่าใครๆครับซึ่งตัวเดโมของเกม Resident Evil 2 Remake ตอนแรกผมไม่ได้สนใจตัวเกมนี้เลยนะผมก็ฟังพวกผู้เล่นทั่วไปที่เคยลองเล่นเกม Resident Evil 2 Remake แบบเดโมในงาน PlayStation Experience แล้วก็ไปฟังมามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะก็ไม่ค่อยไฮครับเกมใหม่ๆที่เปิดให้ลองเล่นในงาน PlayStation Experience อย่างเกม Kingdom Hearts 3ความจริงคือผมไม่ค่อยมีอดีตที่ดีกับเกม Resident Evil สักเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าเลยดีกว่าว่าอดีตที่ไม่ดีเกี่ยวกับเกม Resident Evil 2มันเป็นยังไงนะย้อนไปช่วงที่ผมอยู่ประมาณป.6หรือว่าตอนม.ต้นตอนนั้นผมได้เครื่อง PlayStation 1ครับซึ่งช่วงเวลานั้นที่ได้มันก็ช่วงปลายเจนของ PlayStation 1โดยช่วงที่ได้ก็จะเป็นช่วงปี2000เลยแล้วก็พวกแผ่นไม่ต้องบอกครับแผ่นก๊อปทั้งนั้นครับซึ่งเกมที่ได้มาก็มีหลากหลายมากก็จะเป็นเกมสำหรับเด็กๆเกมสำหรับวัยรุ่นแล้วก็เกมสำหรับผู้ใหญ่แล้วเกมสำหรับผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันจะมี2เกมครับก็คือ Dino Crisisกับเกม Resident Evil 2นะครับซึ่งเกมสำหรับผู้ใหญ่ที่ว่าไม่ใช่เกมติดเรท18บวกอะไรแบบนั้นครับก็คือเป็นเกมที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มีความโหดมีเลือดอะไรพวกนี้ฮะโดยพ่อกับแม่ของผมเนี่ยเขาก็ให้เล่นทุกเกมแต่ว่าห้ามเล่นเกมโหดๆอย่างที่ว่าเลย Resident Evil 2กับ Dino Crisis ครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กที่อยากจะลองของใหม่ๆผมก็ลองแอบเปิดเกม Resident Evil 2มาเล่นฮะถึงได้งงเลยฮะคือผมงงกับระบบมากๆฮะณตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อบทสรุปเกมมาดูด้วยไงจะว่าไปยุคนั้นเนี่ยเวลาไปหาข้อมูลด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะยากครับยากพอสมควรเลยก็ต้องพึ่งบทสรุปเกมอย่างเดียวครับคือยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเน็ตได้ไงเออแล้วก็มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาต่อเน็ตแล้วก็ดูพวกบทสรุปเหมือนในยุคนี้ไงถ้าเป็นยุคเนี้ยเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนนะอย่างเช่นด่านนี้เฮ้ยผ่านยังไงเนี่ยก็เปิดดู YouTube แล้วก็ดู Walkthrough ของคนอื่นก็ได้ฮะตอนนั้นเนี่ยผมเปิดแผ่นเล่นเกม Resident Evil 2แล้วก็พยายามเข้าใจระบบที่ตัวเกม Resident Evil 2พยายามสื่อออกมาครับทั้งการยิงทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการไปที่แต่ละที่ผมเดินไปเดินมาแล้วก็กดนู่นกดนี่คือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กไงแล้วผมก็ไม่รู้วิธีการเล่นเกมแนว Resident Evil 2มันก็สมควรแล้วครับที่เกมเนี้ยมันควรได้เรทสำหรับผู้ใหญ่ไงเพราะมันไม่ใช่แค่มีความโหดเท่านั้นนะมันยังมีปริศนามันมีการตีความที่เด็กๆอย่างผมในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้นี่มันคืออะไรแล้วผมจะต้องทำยังไงกับมันนะครับทุกๆครั้งที่ผมพยายามเล่นเกม Resident Evil 2ผมว่าจะเล่นตอนที่พ่อกับแม่ของผมออกไปข้างนอกไปซื้อของหรือว่าไปทำธุรกิจก็ใช้เวลาว่างในตอนนั้นครับทุกๆครั้งแต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งผมกำลังเล่นอยู่แล้วพ่อกับแม่ของผมเขากลับมาเร็วกว่าที่คิดครับการกลับของพ่อแม่ของผมตอนนั้นเนี่ยเขามาแบบไม่ซุ้มให้เสียงเลยฮะแล้วพอพ่อของผมเห็นผมกำลังเล่นเกม Resident Evil 2เนี่ยเขาก็ปิดเครื่อง PlayStation 1แล้วก็หยิบแผ่นเกม Resident Evil 2ซึ่งแผ่นนั้นยังเป็นแผ่นก๊อปอยู่นะฮะแล้วเอาไปหักทิ้งให้เห็นเลยแล้วยังไม่พอครับเอาไม้เลียวอะฟาดผมอะโอ้โหเจ็บมากตอนนั้นครับแต่ก็อย่างว่าฮะผมทำผิดไงก็ไปแอบเล่นเกมที่พ่อห้ามเล่นก็เลยโดนทันทีฮะแต่ว่ามันเป็นความฝังใจไงว่าเฮ้ยไอตัวเกม Resident Evil 2ทำให้ผมเจ็บมากๆคือตอนนั้นเจ็บจริงๆเลยผมเกลียดพวกเกมแนวๆ Resident Evil ไปโดยปริยายนะครับแต่ว่านั่นมันแค่เฉพาะตอนเด็กๆไงเวลาผ่านไปเนี่ยไอความรู้สึกที่ฝังใจนะมันก็หายไปแล้วก็ผ่านไปครับเ
19ปีต่อมาฮะปีนี้ครับ Resident Evil 2 Remake กำลังจะวางจำหน่ายซึ่งผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้ลองตัวเดโมเกม Resident Evil 2 Remake นะครับซึ่งเกม Resident Evil 2 Remake เขาให้ลองที่งาน PlayStation Experience แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ลองครับแล้วพอผ่านไปเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีครับที่ทาง Capcom เนี่ยปล่อยเดโมเกม Resident Evil 2 Remake ให้เล่นผ่านทาง PS4แล้วก็ Steam แต่ Xbox One อันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ดูเหมือนว่าเดโมของตัวเกม Resident Evil 2มันจะมีการเล่นที่โคตรจำกัดครับให้ลองเล่นแค่30นาทีเองเออ30นาทีนะคือเล่นกี่รอบก็ได้แต่ว่าให้แค่30นาทีอะแล้วก็เราไม่สามารถเล่นซ้ำได้อีกถ้าสมมติหมด30นาทีไปแล้วครับซึ่งการจบเดโมจะมี2แบบคือจบเพราะหมดเวลาการเล่นหรือทำภารกิจนั้นจบแล้วก็คือมันเล่นได้อีกนะแต่ว่ามันก็คือจบไงเล่นแค่30นาทีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะทำภารกิจจนจบแต่เราก็กลับมาเล่นต่อได้ภายใน30นาทีนะซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกสงสัยว่าทำไม Capcom ไม่ยอมให้ผู้เล่นเล่นเกม Resident Evil 2 Remake ซ้ำๆก่อนวันวางจำหน่ายและทำไมเล่นแค่30นาทีอ่ะคิดอะไรกันอยู่ครับเนี่ยที่เกม Monster Hunter World ก็ให้เล่นบ่อยนะประมาณแบบในภารกิจแต่ภารกิจให้แค่15นาทีใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นเสร็จเราก็สามารถเล่นต่อเล่นใหม่ได้เรื่อยๆแต่พอมาเกม Resident Evil 2 Remake เนี่ยตัวเดโมให้เล่นแค่30นาทีเฮ้ยคิดอะไรกันอยู่ครับเนี่ยทำไมต้องทำตัวอย่างงี้ฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นครั้งที่2ครั้งที่3อะไรเงี้ยฮะจริงๆมันมีวิธีเล่นอยู่ครับก็คือให้ล็อกอิน PSN ID ตัวอื่นๆแล้วก็เล่นอีก30นาทีแล้วก็การเล่นของ PSN ID ตัวอื่นๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับคือเอาจริงๆผู้พัฒนาเกมเขาอยากให้เล่นเดโมแค่30นาทีจริงๆไงในเมื่อเขาอยากให้เล่นแค่30นาทีคุณก็ต้องเล่นแค่30นาทีถึงแม้ว่าคุณอยากจะมีเทคนิคอื่นๆเพื่อเล่นมากกว่านี้คุณทำได้แต่ว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาอยากให้เล่นแค่30นาทีจริงๆก็ต้องเล่นแค่นั้นจริงๆครับสำหรับผู้เล่นที่เคยเล่นเกม Resident Evil 2 Remake ใน PS1 มาก่อนแล้วจะรู้วิธีการไปเก็บของแล้วก็วิธีการวางของตัดเป็น step by step แต่สำหรับผมเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงฉากนี้เลยครับคือผมงงครับว่าเอ้ยมันต้องไปทางไหนอะไรยังไงในเวลา30นาทีผมเอาแค่ตาสำรวจไงว่าเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะตรงนี้มันต้องกดตรงไหนเราจะต้องไปหาอะไรคืองงกับชีวิตในตัวเกม Resident Evil 2ตอนนั้นโอ้โหงงในโรงพักงานที่เขาว่ากันว่าเฮ้ยมีห้องน้ำแล้วก็บอกว่าผมไม่เคยไปถึงตรงจุดนั้นไงก็รู้สึกงงๆบ้างอะไรบ้างแต่ยอมรับครับว่าผมเล่นแล้วติดใจครับถือว่าติดใจเลยนะความประทับใจของเกม Resident Evil 2 Remake เนี่ยแค่ตัวเดโมเนี่ยก็เรื่องของปริศนาของตัวเกมขนาดในโรงพักก็มีปริศนาเยอะแยะเต็มไปหมดครับและปริศนาที่ว่าเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นเจอปริศนาแรกเราไม่สามารถไปตรงจุดนี้แล้วพอเดินไปเดินมาจนเจอปริศนาที่2ซึ่งตอนนั้นก็ยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็พอไปเดินไปเดินมาอีกอ้าวเจอปริศนาที่3อีกแล้วฮะก็ยังแก้ไม่ได้อีกจนทั้งไปเจอของแก้ปริศนาที่1แล้วเราก็ไปย้อนที่ปริศนาที่1แล้วก็ใช้ตัวไอเทมแก้ไขปริศนานั้นหลังจากนั้นเนี่ยผ่านพ้นไปก็เจอปริศนาที่4อารมณ์จะประมาณนี้ครับคือถ้าคิดจะเล่นเกม Resident Evil 2 Remake เนี่ยสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือเรื่องของปริศนาในเกมครับมันสมควรเลยครับที่ตัวเกม Resident Evil 2เนี่ยมันเป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่มันไม่ใช่แค่แสดงความโหดภายในตัวเกมอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของปริศนาภายในตัวเกมที่คนเล่นอย่างเราเนี่ยต้องนั่งคิดว่าเอ้ยจะผ่านไปได้ยังไงอ่ะคราวนี้มาพูดถึงตัวเกมเพลย์ของ Resident Evil 2 Remake กันบ้างครับตัวเกมเพลย์ที่ก็ถือว่าทันสมัยนะทันสมัยเลยครับเป็นมุมมองแบบ Third Person ครับเห็นด้านหลังของ Leon ซึ่ง Leon ในภาค2ดูเหมือนว่าเป็นตำรวจมือใหม่มากๆก็จะงงแงงงงหน่อยแต่ว่าถ้าตามเนื้อเรื่องของเกม Resident Evil 2จริงๆก็จะพบว่า Leon เนี่ยเขาเป็นตำรวจมือใหม่จริงๆแล้วก็พอมารับหน้าที่เป็นตำรวจก็จะเจอเหตุการณ์ซอมบี้ทุกเมืองอย่างที่เห็นนะหน้าของลีออนเวลาเจออะไรแบบนี้ครับก็จะเหว๋ๆหน่อยพูดไปพูดมาผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอินกับตัวเกม Resident Evil 2เท่าไหร่นะถ้าเกิดการเล่าของผมมันไม่ถึงน้ำถึงเนื้อกับตัวเกมนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าที่ผมเล่ามาเป็นมุมมองของคนที่จับเกม Resident Evil 2เป็นครั้งแรกเลยดีกว่านะแต่ผมก็เคยเล่นถูๆไทยๆกับเกม Resident Evil 2มาตอนเด็กๆแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยเวลาผมเล่นเกมแนวๆนี้ผมมักจะยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่คิดว่ากระสุนจะหมดหรือเปล่าครับอย่าว่าแต่เรื่องสูตรกระสุนไม่จำกัดเลยฮะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระสุนไม่จำกัดมันกดยังไงแล้วก็พอตอนโตเนี่ยเห็นคนอื่นเขาเล่น Resident Evil แบบคลาสสิกเฮ้ยก็รู้เลยครับว่าตัวเกม Resident Evil คลาสสิกทั้งหลายเขาใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเฉยๆเดี๋ยวก็เปิดทางให้เดินต่อไปได้แค่นั้นหรือถ้าสมมติซอมบี้มันมาเยอะใช่มั้ยแล้วโอ้โหเราจะทำไงดีก็คือจะต้องใช้อาวุธเนี่ยฮะยิงครับ
คือเพื่อเปิดทางนะเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับเกมตระกูล Resident Evil แบบคลาสสิกครับก็คือให้เราไปเก็บของแล้วก็เอาไปวางของหรือเอาไปคลายปริศนาของที่ตัวเกมกำหนดครับไม่ใช่ให้ไปสู้กับซอมบี้อะไรแบบนั้นเว้นแต่ว่าเราเจอทางตันจริงๆแล้วเราจะต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้ตัวนั้นหรือตัวพวกบอสต่างๆนี่แหละเราจะต้องสู้ครับดังนั้นครับซอมบี้ในเกม Resident Evil 2มันจะอืดเป็นพิเศษครับไม่ใช่อืดแบบอืดอ่านะเออมันก็อืดบ้างแต่ว่ามันอึดด้วยครับคือมันอึดครับเพราะว่าการต่อสู้ของซอมบี้ของตัวเกม Resident Evil 2เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องสู้กับซอมบี้ตัวนั้นแบบจริงๆจังๆคุณจะสู้ซอมบี้ตัวนั้นก็ได้หรือจะไม่สู้ซอมบี้ตัวนั้นก็เป็นเรื่องของคุณครับความเป็น Survival Horror ของเกม Resident Evil 2มันบ่งบอกว่าความชัดเจนกับโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆนะเอออีกอย่างนึงคือผมไปดูพวกความคิดเห็นแล้วก็เรื่องการบ่งบอกหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Resident Evil 2 Remake ของช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเวลาความยากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการยิง Headshot ของตัวซอมบี้แต่ละตัวนะถ้าสมมุติยิงแม่นๆครับมันจะเอาซอมบี้เนี่ยมันจะสปอนบ่อยๆมากขึ้นแล้วตอนที่ผมกำลังเล่น Resident Evil 2 Remake ตัวเดโมเนี่ยคือผมยิงแต่หัวอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์การเล่นเกมแนว FPS อยู่แล้วไงแล้วก็ใช้จอยก็เฮ้ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยแต่พอเล่นไปสักพักนึงเอ้าเฮ้ยโอ้โหทำไมซอมบี้มันเกิดเยอะจังเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้ก็มันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเก่งใช่ไหมก็ต้องเจอซอมบี้เยอะๆหน่อยเอออารมณ์ประมาณนี้แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าคุณยิงไม่แม่นเลยคุณเป็นเกมเมอร์แนวแอคชั่นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จากการยิงอะไรแบบนี้ก็จะลดความยากลงซอมบี้ก็จะสปอนน้อยๆอารมณ์จะประมาณนี้ครับเออโอ้โหแล้วก็พวกระบบเกมในการเล่นนะครับในการควบคุมก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับคือคนที่เพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็มาเล่นแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายครับมันลงตัวหมดเลยฮะระบบมันง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับก็จะบอกว่าอ่ะคือพูดตรงนี้แล้วมันจะมีการใบ้อะไรนิดๆหน่อยๆครับเว้นแต่ปริศนาบางอย่างที่ยังยากเหมือนเดิมก็ต้องใช้การตีความครับในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเล่น Resident Evil 2 Remake Demo เนี่ยจนจบแต่ตัวผมเล่นไม่จบครับหมดเวลาซะก่อนแล้วก็น่าจะประมาณครึ่งทางเลยมั้งแล้วก็หมดเวลา30นาทีเพราะว่าตัวผมก็งงๆกับระบบตัวเกม Resident Evil 2อยู่ผมก็กลับไปอึ้งบรรยากาศในเกมมากกว่านะเออตัวเกมมันจะหลอนๆหน่อยฮะและถ้าตัวเกม Resident Evil 2 Remake ออกมาเนี่ยอยากให้เพิ่มโหมดมุมมองแบบกล้องวงจรปิดแบบเหมือนเดิมอ่ะเออก็คือแบบเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กก็ได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าทางแคปคอมเขาจะปล่อยตัวอีสเตอร์เอ็กตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีแบบวิธีการซ่อนเวียนอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หือหานะครับก็อย่างน้อยครับแคปคอมเขาก็รู้อยู่แล้วนะสไตล์แคปคอมเขาก็ต้องยอมรับครับว่าแคปคอมเนี่ยตอนนี้กลับมาคัมแบ็กแล้วฮะเหมือนแคปคอมเขาจะสานต่อเกมแฟรนไชส์เก่าๆที่เคยสร้างไว้เนี่ยดิให้มันกลับมาบูมแล้วก็เข้ากับยุคสมัยเหมือนเดิมอย่างเช่นเกม Devil May Cry เกม Mega Man เกม Resident Evil ฮะคือถ้าคุณไม่เคยเล่นเกม Resident Evil 2มาตั้งแต่ตอนเด็กๆผมมองว่าตัวเกมเนี่ยมันดีครับคือมันโอเคสำหรับยุคนี้เลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่ควรได้ลองเล่นและก็สัมผัสประสบการณ์ที่น่ากลัวที่ทางแคปคอมเนี่ยเคยสร้างสรรค์เอาไว้ในอดีตครับแต่ถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้ใน PS1 มาแล้วแล้วอยากจะเล่นจบเร็วขึ้นอ่ะมันก็ได้แต่อาจจะเปลี่ยนพวกออบเจกต์อะไรบางอย่างครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสามารถประสบการณ์ความหลอนอย่างนี้อีกครั้งเหมือนแบบรีเมคอ่ะเออเหมือนรีเมคครับก็ตัวนี้ผมว่าเหมาะนะเออเหมาะจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดี